สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นเรื่องของชีวิตและความเป็นอยู่ของแมลงหรือ insect life นั่นเองสิ่งที่เราเรียนมานะคะตั้งแต่อวัยวะภายนอกภายในและการแยกจัดอันดับของแมลงนะคะจะทำให้เราทราบว่าแมลงที่อยู่ตรงหน้าของเราคือแมลงชนิดไหนนะคะเราไปดูกันว่าชีวิตและความเป็นอยู่ของแมลงเราจะเรียนอะไรบ้างนะคะจะเรียนตั้งแต่การกินนะคะที่อยู่อาศัยการเจริญเติบโตการเคลื่อนไหวการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆการดึงดูดทางเพศจนถึงเรื่องของแมลงสังคมนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเรื่องของการกินก่อนนะคะการกินเรียกว่า eating behavior behavior คือลักษณะพฤติกรรมนะคะซึ่งการกินก็จะแบ่งออกเป็นตามเวลาของการกินอาหารนะคะมีกลางวันและกลางคืนแมลงที่จะออกหากินตอนกลางวันที่เราจะเห็นทั่วไปนะคะเช่นผีเสื้อกลางวันนะคะและตัวแมลงอื่นๆที่เราพบเห็นได้และจะมีอีกกลุ่มนึงที่แมลงสามเขาจะออกหากินตอนกลางคืนนะคะกลุ่มนี้จะกินพืชตอนกลางคืนนะคะบางทีที่เราเห็นในแปลงนะคะตอนกลางวันเราไปแปลงอาจจะไม่เจอแมลงเหล่านี้เพราะว่าเขาออกหากินตอนกลางคืนเขากินผลผลิตเราเรียบร้อยแล้วเขาก็กลับลงไปอาจจะซ่อนตัวในดินหรือว่าในใบไม้นะคะคำนี้นะคะที่โชว์ให้นักศึกษาดูคือคำว่าต่อนอนวันด้วยเหตุผลที่ว่าต่อชนิดนี้นะคะออกหากินตอนกลางคืนและเขาก็ใช้เวลาตอนกลางวันอยู่ในรังก็เลยได้ชื่อว่าต่อนอนวันนะคะสิ่งที่สองที่ใช้แยกการกินของแมลงนะคะคือแยกตามชนิดการกินชนิดของการกินจะมีหลากหลายอย่างเช่นกินเนื้อกินซากพืชซากสัตว์เป็นต้นนะคะแบบแรกนะคะเราเรียกว่า detritivorous vorous แปลว่าการกินนะคะดังนั้นแมลงกลุ่มนี้จะกินได้ทั้งซากพืชและซากสัตว์นะคะตัวอย่างเช่นใน order diptera คือแมลงวันนะคะแมลงวันหัวเขียวหรือ coleoptera กลุ่มของ family scarabidae คือด้วงขี้ควายนะคะจะกินได้ทั้งซากพืชซากสัตว์และมีปลวกด้วยนะคะกลุ่มที่2เรียกว่า saprophagus นะคะ phagus ก็แปลว่าการกินเนาะกลุ่มนี้จะกินซากพืชนะคะซากพืชที่เขาทำหน้าที่ในการย่อยสลายเศษใบไม้นะคะหรือว่าต้นไม้จะได้แก่พวกด้วงนะคะด้วงกลุ่มของ order coleoptera นะคะกลุ่มนี้นะด้วงแมลงสามง่ามนะคะนี่ก็จะกินซากพืชแมลงหางดีดก็จะมีปลวกนะคะและแมลงกระชอนที่อยู่ใน order orthoptera นะคะกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่ม Psilophagi Phagi หรือ Phagus นะคะแปลเหมือนกันนะคะแค่เอกพจน์กับพหูพจน์นะแปลว่าการกินแมลงพวกนี้นะคะจะกินซากไม้นะคะและเชื้อราแล้วก็ช่วยย่อยสลายใบไม้ด้วยเขาจะมีอวัยวะที่เก็บสปอร์ของเชื้อรานะคะข้างในจะทำให้เมื่อตัวสปอร์เข้าสู่เนื้อไม้ในขณะที่แมลงวางไข่นะคะก็คือจะถูกย่อยนะคะอันนี้จะเป็นพวกที่กินเนื้อไม้ข้างในนะคะลักษณะการกินของเขาก็จะเป็นลักษณะเป็นเส้นแบบนี้ออกไปนะต่อมากลุ่มที่4นะคะกลุ่มที่4คือฟังจี้วอรี่นะคะหรือว่าฟังใจนะคะกินพวกเห็ดลานะคะฟังจีวอรัสนะพวกกินจุลินทรีย์เล็กๆนะคะที่เราเจอคือแมลงหวีขนนะคะแมลงหวีขนพวกนี้จะเป็นตัวดำๆเล็กๆนะอยู่ตามห้องน้ำจะกินเชื้อราในที่ชื้นนะคะมดกัดใบนะมีปลวกค่ะแล้วก็จะมีพวกด้วงหรือว่าแมลงหวีนะคะที่กินพวกดอกเห็ดเป็นต้นนะคะกลุ่มต่อไปนะคะaquatic feeder ก็คือเรารู้แล้วว่า aquatic ก็คือน้ำกลุ่มนี้จะเป็นแมลงที่กินพืชและสัตว์ในน้ำนะคะก็จะเป็น order กลุ่มที่มีตัวอ่อนอยู่ในน้ำได้แก่ ephemeroptera นะคะพวกชีปลาขาว picoptera แมลงติดหินหรือเกาะหินนะคะและหนอนปอกน้ำ order thycoptera นะคะกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำด้วยนะคะกลุ่มต่อมากลุ่มที่6นะคะเรียกว่าไฟโตฟาจีหรือไฟโตฟากัสนะคะกลุ่มนี้กินพืชอย่างเดียวกินพืชอย่างเดียวดังนั้นพวกนี้จะเป็นศัตรูพืชของเราทั้งหมดนะคะ
ศัตรูพืชทีนี้จะมีการวิจัยนะคะว่าแมลงทำไมถึงกินได้แค่พืชเดียวกินได้2พืชหรือว่ามากกว่า3พืชนะคะซึ่งเราจะเรียกพวกนี้ว่าโมโนฟากัสนะคะฟากัสก็คือการกินโมโนกินได้อย่างเดียวนะคะถ้ากลุ่มของแมลงที่กินได้2ถึง3ชนิดนะคะเราจะเรียกโอลิโกฟากัสนะคะหรือว่าได้มากกว่า3ชนิดเราจะเรียกว่าโพลีฟากัสนะคะอันนี้คือการจำแนกแมลงนะคะกลุ่มที่7นะคะเราเรียกว่าคาร์นิวอรีหรือว่าคาร์นิวอรัสนะคะกลุ่มของแมลงที่กินสัตว์กินสัตว์ตัวนี้ก็คือหมายถึงแมลงด้วยกันเองนะคะเช่นตัวห้ามหรือว่าตัวเบียนนะคะพวกนี้จะเป็นตัวเบียนนะคะที่จะวางไข่เข้าไปในเหยื่ออันนี้นะคะส่วนตัวห้ามก็คือจะใช้ปากในการกินเหยื่อนะคะอันนี้คือลักษณะของคาร์นิวอรัสนะคะสำหรับลักษณะการกินของแมลงก็จบลงไปแล้วนะคะกลุ่มนี้ที่เราจะเห็นว่าพืชกินแมลงอีกอย่างนึงนะคะไม่ใช่แมลงที่จะกินพืชได้อย่างเดียวนะคะจะมีพืชอีกตระกูลนึงที่สามารถกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารได้นะคะไส้เดือนกิ้งกือหรือว่าเป็นแมลงก็ได้นะคะตัวนี้นะคะนักศึกษาจะไปหาวิดีโอเพิ่มเดี๋ยวถ้าครูมีเวลาครูจะแอดเข้าไปนะคะกลุ่มของกาบหอยแครงนะที่เขาจะมีสีสวยหรือว่ามีกลิ่นนะคะในการล่อแมลงด้วยน้ำหวานแล้วพอแมลงเข้าไปกินน้ำหวานเขาก็จะงับแมลงแล้วก็ใช้น้ำย่อยตัวแมลงเข้าไปนะคะพวกนี้จะเป็นพืชที่กินแมลงนะเดี๋ยวครูจะขออธิบายคลิปนี้นะคะหรือว่าจะแขวน YouTube วิดีโอนี้นะคะเอาไว้ให้เรื่องของปรสิตที่อยู่ข้างในตัวแมลงนะคะอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมดังนั้นครูจะขอจบวิดีโอนี้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นการอยู่อาศัยของแมลงในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้หากนักศึกษาสงสัยเราสามารถที่จะสอบถามกันได้ในคลาสเรียนนะคะสวัสดีค่ะ